สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านหลังเห็นเด็กน้อยชาวเขมรสวมชุดพื้นเมืองทำการแสดงศิลปะร่ายรำจากในรูปประกอบของเรานะครับจะเห็นได้ว่าในเขมรเองเนี่ยก็มีชุดพื้นเมืองของตนนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้อะไรทำให้มันถึงเป็นแบบนั้นนะคือเขมรเนี่ยก็พยายามเคลมชุดไทยและก็อ้างว่าเป็นชุดประจำชาติของเขมรนะครับทั้งที่ทั่วโลกนะครับไม่ได้มีบันทึกด้วยซ้ำว่าเขมรในอดีตเนี่ยเคยใส่ชุดแบบนั้นนั่นเองครับผมก็ไม่รู้อะไรมันเอาความมั่นใจจากไหนเนาะแต่ดูชุดเขมรสิเนี่ยของเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่ได้แย่เนาะถ้าหากมีความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อยสักนิดหน่อยเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเองก็จะทันสมัยมากขึ้นนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าหากอยู่ในช่างมือของชาวไทยเองเนี่ยดูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมมั่นใจเลยไม่มานั่งงอมืองอตีนอวดอ้างของคนอื่นของตัวหลอกมันดูหน้าด้านเกินบางทีเนาะเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านกันดีกว่านะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมชุดของตัวเองก็มีทำไมไม่พัฒนาต่อยอดให้มันดูสวยงามเสอะมาเข้มชุดไทยตั้งแต่ดูละครบุพเพสันนิวาสของไทยก็หลงไหลชุดไทยทั้งประเทศที่น่าเกียดคือเข้มว่าเป็นของตนเองคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นคอมเมนต์ของเขมรครับผมนี่ไม่ใช่การแต่งกายแบบตั้งเดิมนี่คือชุดชนเผ่าหนึ่งของเราถ้าคุณไม่เข้าใจก็เรียนรู้เพิ่มเติมก็ชนเผ่ามึงก็เอามาปรับเป็นชุดประจำชาติก็ได้นี่แล้วทำไมต้องเข้มชุดประเทศไทยมึงปัญญาอ่อนเปล่าคอมเมนต์ถัดมากันครับผมน่ารักดีน่าจะเป็นภาพเขมรที่ดูแล้วไม่อยากจะด่าน่าสนับสนุนเด็กๆคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันดูตกใจกับคำว่าชุดดั้งเดิมของเขมรทีแรกนึกว่าจะใส่ชุดที่มีสบายของไทยอีกพอเห็นอีกทีเฮ้ยลงใจคอมเมนต์ถัดไปกันครับไม่มีอะไรน่าหัวเราะเกี่ยวกับเด็กๆเหล่านี้พวกเขาน่ารักจริงๆคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมว้าวนี่เป็นของแท้และมีเสน่ห์มากสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เห็นคุณค่าและทนุถนอมสมบัติชิ้นนี้ความคิดเห็นต่อมามันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขมรขอบคุณที่ส่งเสริมพวกเราคอมเมนต์ต่อไปคุณควรภูมิใจในตัวเองและไม่จำเป็นต้องอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมอื่นจากประเทศอื่นคอมเมนต์ต่อไปจงภูมิใจในชุดแบบดั้งเดิมของคุณฉันเองก็ชอบมันคอมเมนต์ต่อไปไม่ใช่ชุดเขมรเป็นเครื่องแต่งกายของชาวพื้นเมืองชื่อที่หนึ่งกรุณาเปลี่ยนคำบรรยายไม่ใช่ก็ปรับให้มันใช่สิขนาดมึงยังหน้าด้านมาเคลมชุดของประเทศอื่นทำไมมึงไม่หน้าด้านเคลมชุดพื้นเมืองล่ะงงคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับพวกเขาเป็นชนกลุ่มน้อยของชาวกัมพูชาคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีชาวเผ่าในกัมพูชาจำนวนมากบางครั้งพวกเขาก็ใช้ชีวิตแตกต่างออกไปและมีประเพณีที่แตกต่างกันมึงก็เคมซะสิชุดก็ไม่ได้แย่หรือว่ามึงวันนาบีอยากเป็นประเทศไทยอยากเป็นแบบอยากเป็นไทยเงี้ยคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับนี่คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับแต่งชุดของตัวเองแบบนี้ไปสิใครเขาจะไปว่าอะไรนี่เล่นแต่งชุดไทยเห็นและมักง่ายมาบอกว่าฉันต้นตำรับคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเอาเข้าจริงวัฒนธรรมนี้มันดีมากเราชาวเขมรควรรักษาวัฒนธรรมนี้เอาไว้อย่าอารมณ์เสียที่พวกเขาล่อเรียนเราคอมเมนต์ถัดไปกันนะครับขอให้เด็กยุคใหม่เขมรอย่าโดนปั่นประสาทและหยุดเคมแบบปัจจุบันก็พอแต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่ารอดแอบไปดูเฟซวัยรุ่นบางคนยังโพสด่าไทยทั้งที่พ่อแม่มันก็มาหากินในเมืองไทยจากรุ่นสู่รุ่นคอมเมนต์ต่อไปลองฟังกันดูครับชุดลวดลายเหมือนชาวเกาะในอินโดฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดไปกันไปลองฟังกันดูครับจะมาบอกว่านี่คือชุดประจำชาติของเรา
ชุดนี้เรียกว่าบุพเพปีซึ่งเป็นชุดของชนกลุ่มน้อยในจังหวัดรัตนคีรีจังหวัดไหนมึงก็เอาไปสิชุดแบบนี้ก็สวยออกเออทำไมต้องมาเอาชุดไทยกันนะไม่เข้าใจนะคือมึงก็ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไทยสักนิดเดียวแล้วทำไมต้องมาอ้างเป็นชุดไทยมึงปัญญาอ่อนเปล่าคอมเมนต์ต่อมากันครับประเทศไทยต้องการที่จะเป็นเขมรและอนุรักษ์วัฒนธรรมเขมรในสังคมของคนไทยอยู่เสมอและขอขอบคุณที่รักวัฒนธรรมเขมรรักษาวัฒนธรรมเขมรแสดงวัฒนธรรมเขมรตลอดและขอบคุณประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมเขมรการแต่งกายแบบดั้งเดิมและสถาปัตยกรรมจากกัมพูชายินดีต้อนรับสู่กัมพูชาประเทศที่สวยงามและวัฒนธรรมที่สวยงามเอ๊ะโอ๊ยกูอยากหักไปคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าครับชาวพนงเกียงจาไรสติงซึ่งเป็นเชื้อชาติเขมรมอญอาศัยอยู่ในดินแดนเขมรและยังคงรักษาประเพณีของบรรพบุรุษไว้คอมเมนต์ถัดไปคนไทยกำลังโกหกตลอดเวลาปลุกปั่นความเชื่อของเขมรให้เสียหายพวกเขาโกหกได้ทุกทางเพื่อหลอกคนทั้งโลกคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดูอย่าโง่เกินไปนะฝ่ายไทยในประเทศอังโกลคนไทยก็เป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขมรเช่นกันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังมีชนกลุ่มน้อยชาวไทยในประเทศกัมพูชาหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่อยู่แล้วดูจากพฤติกรรมของเขมรที่เกลียดชาติพันธุ์ไทยเนาะมันน่าจะขับไล่หรือไม่ก็สังหารหมดแล้วก็เป็นได้จากพฤติกรรมปัจจุบันเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับดีๆชาวกัมพูชาควรภูมิใจในรากเหง้าของตนเองคอมเมนต์ต่อมาชาวเขมรบางคนยังคงพยายามรักษาวัฒนธรรมกัมพูชาไม่ให้ถูกศิลปะสยามกืนกินช่างโล่งใจจริงๆคอมเมนต์ต่อไปหวังว่าเด็กเขมรรุ่นนี้จะได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องและเคารพคนรอบข้างคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมเราฟังกันดูครับเด็กๆไม่ได้มีความผิดแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาได้รับการสั่งสอนให้กลายเป็นคนแบบทุกวันนี้ที่มักอ้างสิทธิ์ในดินแดนของประเทศต่างๆในภูมิภาคแล้วชักนำจีนให้รุกรานเพื่อนบ้านคอมเมนต์ถัดมากันครับฉันค้นหาใน Google จังหวัดรัตนคีรีในประเทศกัมพูชาเป็นที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์หลัก8กลุ่มได้แก่กลุ่มตามปวนจาไรเครือปราวก้าวกระจกลุนและพนองแต่ละชุมชนเหล่านี้มีภาษาวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันออกไปซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายของภูมิภาคฉันมั่นใจว่าคนในรูปคือจาไรไม่ใช่เขมรเนื่องจากมีกลุ่มชาติพันธุ์จาไรอยู่ในที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามคอมเมนต์ต่อมากันชุดนี้เป็นชุดชนเผ่าของชาวจังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมากันครับเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของเขมรเนื่องจากชาวเขมรมีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวาความคิดเห็นถัดไปครับชุดพื้นเมืองเขมรแท้มีความสวยงามก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ความคิดเห็นต่อไปชุดประจำชาติเขมรก่อนเปลี่ยนมาสวมชุดไทยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมเด็กพวกนั้นน่าทึ่งมากพวกเขาภูมิใจที่ได้สวมชุดประจำชาติของตนเองต่างจากผู้ใหญ่เขมรในกัมพูชาสมัยนี้ที่ชอบใส่ชุดเหมือนคนไทยและไม่ภูมิใจในความเป็นเขมรความคิดเห็นถัดมาครับเป็นชนชาติที่เกลียดวัฒนธรรมตัวเองตลกมากคอมเมนต์ถัดมาครับเด็กๆน่ารักแต่ฉันมองว่าคุณเนี่ยจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่าเป็นเหมือนคนรุ่นก่อนๆที่รู้แค่เข็มที่ดินบนโลกออนไลน์เท่านั้นและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วครับผมไปฟังกันเลยครับชุดพื้นเมืองน่ารักมากโปรดสอนให้เยาวชนของคุณเชื่อในวัฒนธรรมของคุณอย่าอ้างสิทธิ์ในประเทศอื่นก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของชาวเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผม
ในส่วนของคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาซะส่วนใหญ่ก็ออกมาอ้างว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นชุดของชาวพื้นเมืองในประเทศของตนเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่ชุดประจำชาตินะเออแต่ผมก็สงสัยว่าทีมึงยังกล้าอ้างชุดไทยว่าเป็นของตัวเองทำไมมึงไม่กล้าอ้างชุดในประเทศของตัวเองที่จะไม่มีใครมาต่อว่ามึงเลยนะหรือว่ามึงไม่กล้าชุดมันก็ไม่ได้แย่ถ้าปรับเปลี่ยนสักน้อยหรือว่ามันไม่มีปัญญาที่จะปรับเปลี่ยนให้มันดูสวยขึ้นให้ดูมีเอกลักษณ์ขึ้นไม่ต้องให้เหมือนแบบชุดพื้นเมืองก่อนเปลี่ยนสีก็ได้ให้มันเป็นสีอื่นก็ได้แล้วก็ปรับให้มันสวยเออมันได้อยู่แล้วถ้ามีปัญญาแต่ส่วนมากคงไม่มีปัญญาเปลี่ยนไงก็เลยแบบมาเคมชุดประเทศอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นไทยกับลาวเนี่ยโดนหนักเลย2ประเทศเนี้ยโดยเฉพาะไทยเออมันก็ชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงต้องไปเอาชุดกะเหรี่ยงอะเป็นชุดประจำชาติมึงเดี๋ยวกูเอาชุดไทยเนี่ยเป็นชุดของมันเองกูนี่ปวดหัวเลยชุดกะเหรี่ยงก็เป็นชุดกะเหรี่ยงดีเกี่ยวอะไรกับชุดไทยอะเออเดี๋ยวคนกะเหรี่ยงก็บอกว่ามึงเอามาเค็มทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีปัญญาแล้วแบบต้องการของคนอื่นเขาอะคือมันประเทศเพิ่งเกิดเนาะเพิ่งเกิดได้ไม่นานไม่ถึง100ปีเองก็แบบยังงงๆกันอยู่ว่ากูจะเอาไงกันแน่เนี่ยแล้วตอนนี้มีจีนเข้ามาแล้วแบบเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะทุกอย่างเลยอ่ะเข้ามาในระบบของกัมพูชาแล้วอันที่สำคัญมากที่สุดก็คืออาวุธเว้ยคือล่าสุดเห็นมันใช้อาวุธหุ่นยนต์หมาใช่ไหมที่ติดตั้งปืนด้านบนแล้วก็ยิงอัตโนมัติแต่มันคงแบบเห็นว่าเนี่ยดีที่สุดมั้งเลยมั่นใจในตัวเองอ่ะพวกกูก็ผลิตเป็นกลัวที่ไหนวะกูก็อยากจะบวกกับมึงเหมือนกันอ่ะไอ้แค่หุ่นยนต์หมาพวกกูมีหุ่นยนต์หมานะแค่ติดเปลี่ยนระบบให้ติดตั้งปืนกลเข้าไปด้านบนเฉยใครก็ทำได้วะอยากบวกเหมือนกันแต่รอมันเปิดก่อนนะโอเคอยู่ดีเป็นเรื่องสงครามเฉยนะโอเคจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันหัวร้อนนะมันเค็มเก่งนะโอเคเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ